สวัสดีค่ะคราฟฟ์ฟอร์คิดส์ใครๆก็ทำได้วันนี้นะคะขอนำเสนอการ์ดเพื่อนของดานิเอลในเตาไฟแบบ3มิติค่ะ3มิติตรงไฟนี่แหละเห็นไหมคะโอ้ไฟแรงมากเพราะว่าเพื่อนของดานิเอลนะคะปฏิเสธที่จะกราบไหว้รูปปั้นใหญ่ที่กษัตริย์สร้างขึ้นมานะคะเพราะว่าเขาเชื่อและวางใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่เขาสมควรจะนมัสการและรับใช้นะคะเพราะเขาเชื่อว่าพระเจ้าจะอยู่กับพวกเขาในทุกๆสถานการณ์นะคะและเมื่อถูกโยนในเตาไฟแล้วกษัตริย์บอกว่าเขาเร่งไฟให้แรงขึ้นอีกปรากฏว่าพอดูอีกทีเหมือนตอนแรกโยนเข้าไป3คนแต่ดูอีกทีเหมือนกับมี4คนนั่นก็คือพระเจ้าได้มาช่วยก็อยู่กับพวกเขานะคะที่เด็กๆก็ไม่ต้องกลัวนะถ้าเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องพระเจ้าอยู่ข้างเราเสมอค่ะโอเคมาดูวิธีทำเลยง่ายมากๆอุปกรณ์เหมือนเดิมเลยค่ะสีปากกากันไกลกาวนะคะแล้วก็แบบสำหรับระบายสีตกแต่งแล้วก็เศษชื่อฟางค่ะไปหามาจากหยิบมาจากที่ไหนก็ได้แล้วเอามาตัดนะคะเป็นท่อนแล้วบากบากข้างบนให้เป็นฝอยฝอยนิดนึงนะคะวิธีทำก็คือเราก็เด็กเขียนข้อพระคัมภีร์แล้วก็ระบายสีตกแต่งตามที่ชอบเลยค่ะโดยเฉพาะตรงไฟนะคะให้เด็กๆระบายสีเข้มหน่อยให้เหมือนเปลวไฟเลยจริงๆแล้วเราก็ค่อยเอาเชือกฟางที่เราตัดไว้เนี่ยค่ะก็แค่แปะลงไปด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็ติดกาวเฉพาะด้านล่างนะคะเพื่อให้ด้านบนเนี่ยมันแบบยังพะเยอออกมาได้จะได้ดูเหมือนเป็นไฟที่แบบออกมาจริงๆเลยเป็นสามมิติแบบนี้นะคะก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับการ์ดอื่นๆได้นะคะที่มีอะไรที่เป็นไฟเหมือนกันก็สามารถเอาอันนี้ไปประยุกต์ใช้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ